แต่ของดีนั่นเราจะต้องในราคาถูกนะตลาดบุญนิยมเนี่ยจะมี4ระดับมีต่ำกว่าท้องตลาดถ้าจะต้องมีกำไรบ้างนะก็ต้องต่ำกว่าท้องตลาดเพราะบางองค์ประกอบเนี่ยจะต้องมีกำไรบ้างเพื่อที่จะมาหมุนเวียนทำกิจกรรมการงานก็ต่ำกว่าท้องตลาดนะดีไปก่อนนั้นมีศักยภาพมากกว่านั้นก็ขายเท่าทุนดีไปก่อนนั้นศักยภาพมากกว่านั้นขายขาดทุนดีไปก่อนนั้นแจกฟรีใช่ไหมสี่ระดับใช่ไหมต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีนะนี่เป็นวิถีชีวิตปกติเลยทำให้เป็นวิถีชีวิตปกติของชีวิตเลยของการค้าขายการค้าขายอย่างไรก็ต้องอยู่ในสี่ลักษณะนี้ถ้าจำเป็นจะต้องมีกำไรมาหมุนเวียนบ้างนะด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็ต้องขายต่ำกว่าท้องตลาดนะมันมีเป็นความจำเป็นของชีวิตในแต่ละท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้วถ้าดีขึ้นไปอีกก็ค่อยขายเท่าทุนพอมันมีทุนเหลือใช่ไหมขายต่ำกว่าท้องตลาดแต่มีกำไรบ้างแต่ว่าชีวิตเรากินน้อยใช้น้อยใช่ไหมเราเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเรามีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะต้นทุนชีวิตเราต่ำลงเรากินน้อยใช้น้อยแต่เราขยันทำผลผลิตได้มากขึ้นได้มากขึ้นมันมีรายได้มากขึ้นมันมีรายเหลือมากขึ้นแม้ขายต่ำกว่าท้องตลาดก็มีรายได้มีกำไรเหลือมากขึ้นกำไรที่เหลือเป็นไงเราก็เริ่มมีศักยภาพที่จะขายเท่าทุนได้ก็ขายเท่าทุนใช่ไหมมีศักยภาพมากกว่านั้นอีกมันเหลือมากกว่านั้นอีกก็เอาไปขายขาดทุนใช่ไหมนี่ก็แบ่งปันมากขึ้นแล้วโอ้โหมีศักยภาพสูงสุดเลยแบ่งปันใช่ไหมแจกฟรีเลยทีนี้สูงสุดเลยแล้วก็แจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทำไปเป็นลำดับลำดับดูตามองค์ประกอบนั้นอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้คือลักษณะของบุญนิยมนะการค้าบุญนิยมพาณิชย์บุญนิยมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุนนิยมนะต้องเอาน้อยที่สุดเท่าที่เราอยู่ได้แล้วก็แบ่งปันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราอยู่ได้เช่นเดียวกันนะส่วนบุญนิยมระดับอริยะเลยเป็นตลาดอริยะเลยเนี่ยอริยะนี่เป็นความประเสริฐและเป็นการเสียสละสูงสุดและอริยสัจ4นะเป็นการดับทุกข์เป็นการเสียสละสูงสุดเนี่ยก็ไม่เชิงยังไม่สูงสุดสักทีเดียวนะถ้าสูงสุดอริยะระดับสูงสุดก็แจกฟรีก็แจกฟรีพอเป็นอริยะที่สูงขึ้นเนี่ยขายขาดทุนนะถ้าเป็นตลาดอริยะเพราะงั้นในตลาดนี้ก็จะมีขายขาดทุนเป็นระยะระยะนะครับมีแต่ขาดทุนเป็นระยะระยะอ้าวเดี๋ยวประกาศแล้วช่วงนี้จะขายขาดทุนนะเตรียมตัวนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวพี่น้องมาจับใจใช้สอยก็รอฟังข่าวเป็นระยะระยะว่าชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้จะขายขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นนะก็รอฟังข่าวคราวกันเราก็สนุกสนุกยังมีคุณค่านะแต่โดยทั้งวันนั้นก็จะมีนะขายต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีเราทำตลาดอริยะเป็นระยะระยะเลยจังหวะนี้ช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้ก็จะประกาศว่าจะขายขาดทุนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต้องการให้เรียนรู้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันไม่งั้นถ้าเราทำตลาดอริยะอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องบางท่านก็มาแล้วก็จะงงก็คนซื้อก็ซื้อได้นะครับก็เข้าใจซื้อถูกมันก็ดีนะคือขาดทุนท่านก็ใช้ประโยชน์ได้มันก็ดีแต่ว่าเอ้าแล้วในชีวิตจริงที่ท่านไปดำรงชีวิตอะถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านก็เจ๊งเท่านั้นแหละใช่ไหมขายขาดทุนทุกวันมันก็เจ๊งทุกวันเท่านั้นเองใช่ไหมก็ตายกันพอดีสิไปรอดยังไงใช่ไหมเอาทุนที่ไหนมาหมุนล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าจะมีทุนมาหมุนก็จะไปขายขาดทุนตลอดมันก็ไม่มีทุนหมุนสิมันก็หมดสิ มันก็ต้องทำเป็นแบบบุญนิยมนะมันก็ต้องมีขายต่ำกว่าท้องตลาดบ้างขายเอากำไรบ้างแต่ให้มันต่ำกว่าท้องตลาดลดความโลภลงไปเราไม่โลภอ่ะเราไม่ต้องโลภไม่ต้องอยากได้มากนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราจะทำอันนี้ได้ตัวเราก็ต้องนะกินน้อยใช้น้อยเราก็ต้องพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากมีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นไปได้มิตรดีที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันทำให้ต้นทุนถูกลงใช่ไหมให้กันฟรีๆให้กันถูกต้นทุนก็ถูกลงใช่ไหมเนี่ยต้นทุนการดำรงชีวิตต้นทุนการทำกิจกรรมการงานต่างๆมันจะถูกลงพอถูกลงแต่มีผลผลิตมากขึ้นนะเพราะได้ต้นทุนไปได้ทุนไปที่ถูกได้อุปกรณ์ได้องค์ประกอบต่างๆไปก็ผลิตได้มากขึ้นผลิตได้มากขึ้นแต่กินน้อยใช้น้อยเท่าที่แข็งแรงเก็บไว้เท่าที่ไม่ฝืดเคืองใช่ไหมมันก็
มันก็จะมีรายเหลือรายเหลือนี่แหละเอามาเสียสละกันรายเหลือก็เอามาเสียสละกันเนี่ยถ้าเข้าใจสัจจะนี้นะมันก็จะไปได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทำวันนี้ได้ต้อง1มีหมู่มิตรดีต้องมีมิตรดีใช่ไหมมีหมู่มิตรดี2มีปัญญาดีและมีปัญญารู้ว่าจะต้องทำยังไงมีหมู่มิตรดีมีปัญญาดีปัญญาที่จะต้องพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์มิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันปัญญาพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัญญาในการกินน้อยใช้น้อยนะเท่าที่แข็งแรงที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ขยันทำกิจกรรมการงานแล้วก็มีหมู่มิตรดีนี่แหละช่วยกันค้าช่วยกันขายนะก็ช่วยกันค้าช่วยกันขายไปปัญญาในการแบ่งปัน4ระดับนะเนี่ย4ระดับต่ำกระท้องตลาดเท่าทุนต่ำกระทุนแจกฟรีเพราะแรกคนก็ไม่เชื่อเราเหมือนกันนะใช่ไหมโอ้มันหลอกกันหรือเปล่าวะหรืออะไรยังไงใช่ไหมก็มาสารพลังกับหมู่มิตรดีเติมบุญเติมกุศลไปเติมพลังความดีไปเราก็ทำเป็นแล้วมีทักษะแล้วก็เอาไปขยายทีนี้ก็ไปขยายนะขยายไปได้ไปรอดนะเนี่ยอย่างเช่นนะที่เรากำลังทำที่ชมัยมรุเชษนี้ก็จะมีพี่น้องหมู่มิตรดีที่พึ่งตัวเองได้มีหลายท่านที่เอ้าเราพึ่งตัวเองได้อยู่นะในส่วนนี้เราพึ่งตัวเองได้นะแล้วก็มีข้าวของมีสินค้าบริการนะที่นะจะขายในราคาถูกได้ต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็ท่านเหล่านี้ก็จะมาเสียสละมาสานพลังกันนะที่เราเนี่ยหนึ่งเราก็มีของกองทัพธรรมเราเนี่ยยืนเป็นหลักไว้อยู่แล้วนะทีนี้ก็เราก็ขยายการบำเพ็ญบุญกุศลไปสู่พี่น้องนะท่านที่มีความพร้อมท่านอื่นๆนะท่านอื่นๆที่มีความพร้อมท่านใดที่มีความพร้อมก็สานพลังแจ้งกันเข้ามาอาจารย์ถึงได้นำเรียนพี่น้องว่าเอาท่านใดต้องการจะเสียสละเพื่อพ้องชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็ไปแจ้งที่กองทัพธรรมนะไปแจ้งรายชื่อได้ว่าท่านมีสินค้าบริการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่จะจำหน่ายนะในราคานะเอาลองดูนะท่านต้องการที่จะจำหน่ายซึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลานี้เท่านั้นนะไม่ใช่เฉพาะที่เราจะทำนี้เท่านั้นในอนาคตด้วยแต่ไม่เป็นไรเราคบกันไปเรื่อยๆเราจะรู้ใครซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เราก็จะรู้จำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เก็บข้อมูลกันไว้นะพอเก็บข้อมูลไว้ว่าท่านมีความรู้ความสามารถด้านใดมีสินค้าบริการอะไรใช่ไหมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมันก็เกิดการสานกันได้เราก็จัดกิจกรรมเป็นระยะระยะจัดกิจกรรมกันเป็นระยะระยะเราก็จะรู้จักกันเรียนรู้ร่วมกันนะพัฒนาจิตวิญญาณไปร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาจิตวิญญาณกันไปเรื่อยๆให้ได้เสียสละให้ได้แบ่งปันเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละนะมีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็มีปัญญาว่าจะต้องทำยังไงถ้ามันเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มนั่นกลุ่มนี้ขึ้นนะอย่างที่นำเรียนพี่น้องไปพี่น้องว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นไหมดีขึ้นทันทีเลยนะต้องรอการช่วยเหลือจากนักการเมืองชั่วไหมไม่ต้องต้องรองบประมาณไหมไม่ต้องงบแห่งความดีงามของคนไทยมากพอใช่ไหมจริงๆความดีงามของคนไทยมากพอที่จะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมันเหลือการหลอมรวมพลังกันเหลือการหลอมรวมพลังกันเท่านั้นเชื่อมโยงกันเข้ามาฝึกฝนนะฝึกฝนเรียนรู้ฝึกฝนให้เข้าใจแล้วไปหลอมรวมพลังกันทำไม่ต้องใหญ่ทำจากเล็กไปใหญ่ทำจากเล็กไปใหญ่พระพุทธเจ้าก็ทำจากเล็กไปใหญ่พระเจ้าตากก็ทำจากเล็กไปใหญ่ทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปคิดว่าโหเรื่องใหญ่จะทำขยายใหญ่โอ้เหมือนกับอะไรนะโอ้เขานะเหมือนนักการเมืองที่ขี้โม้เนาะเขาบอกทำใหญ่ๆเท่านั้นใช่ไหมทำใหญ่ๆเป็นเท่านั้นทำเล็กๆไม่เป็นอ่ะเพราะขี้โม้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปขี้โม้อย่างนั้นหรอกเราทำเล็กๆตามภาษาเราดีกว่าตามความจริงอ่ะใช่ไหมเราทำเล็กๆไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็จะกระจายความเล็กไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นประโยชน์กว้างขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันเริ่มจากใหญ่ไปเลยไม่ได้หรอกทำจากเล็กไปพัฒนาจิตวิญญาณไปเรื่อยๆมาล้อมรวมกันเรียนรู้กันดีๆแล้วพัฒนากันไปเรื่อยๆนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์นำเรียนพี่น้องนี้ตามความรู้นี้ซึ่งเราก็จะทำให้ดูไปเรื่อยๆพี่น้องว่านะคนไทยของเราจะมี